ผ่านไป1ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ 9.6 ครับผมโอ้ขวดยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยนะแน่นอนจริง Check the mic and make sure it sound right boy สวัสดีครับผมบอยวันทเวียนะครับอุปกรณ์ที่วางอยู่ตรงหน้าผมนี้ชื่อว่า Cooler Locket นะครับหรือที่เรียกง่ายๆว่ากระบอกเก็บความเย็นเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นหรือว่าคุ้นเคยกับแก้วเก็บความเย็นที่มีขายกันทั่วไปใช่ไหมครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันจะมาในรูปทรงของขวดนะครับคือเราสามารถเอาขวดหรือกระป๋องเครื่องดื่มเนี่ยใส่ลงไปด้านในได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเทเครื่องดื่มออกมาผมเชื่อว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้การดื่มเครื่องดื่มจากขวดหรือกระป๋องเปลี่ยนไปนะครับคือตั้งแต่ผมซื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาก็หยิบมันมาใช้บ่อยมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องดื่ม2ขวดที่แช่ไว้ด้วยกันในตู้เย็นนะครับเอาออกมาแล้วก็จะเปิดฝาทั้ง2ขวดขวดนึงจะวางไว้ที่อุณหภูมิห้องแล้วก็ขวดนึงก็จะเอาใส่เข้าไปในคูลเลอร์ล็อกเก็ตนะครับแล้วก็จะวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับจะวัดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิอยู่ที่ 6.8 นะครับเดี๋ยวผมจะเอาขวดนี้เข้าไปในคูลเลอร์ล็อกเก็ตจะปิดแค่นี้พอนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะวางทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็จะตั้งนาฬิกาจับเวลาไว้นะครับหลังจากผ่านไป15นาทีนะครับก็จะเห็นว่าเครื่องดื่มที่วางที่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิขึ้นมาถึง 11.6 องศานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุณหภูมิของขวดที่อยู่ในคูลเลอร์ล็อกเก็ตจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับยังลดลงนะครับตอนนี้ 7.5 เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ 7.3 7.2โอเคผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ 7.2 นี่แหละก็ถือได้ว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงน้อยมากเลยนะครับจาก 6.8 ขึ้นมาเป็น 7.2 อุณหภูมิเปลี่ยนไปแค่ 0.4 องศาแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายกลับมาวัดที่ขวดที่อยู่อุณหภูมิห้องเหมือนเดิมนะครับหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับขวดที่ตั้งที่อุณหภูมิห้องก็ขึ้นมาที่15องศาส่วนขวดที่อยู่ในคูลเลอร์ล็อกเก็ตอุณหภูมิอยู่ที่ 8.2ผ่านไป1ชั่วโมงนะครับเครื่องดื่มที่วางที่อุณหภูมิห้องอยู่ที่20องศาส่วนเครื่องดื่มที่อยู่ในคูลเลอร์ล็อกเก็ตอุณหภูมิอยู่ที่ 9.6 ครับผมโอเคพอแค่นี้แล้วกันโอเคก็จะเห็นว่าประสิทธิภาพของเจ้าคูลเลอร์ล็อกเก็ตนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับมันสามารถเก็บความเย็นได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขวดนี้นะครับที่อยู่ข้างนอกดูสิมันจะมีหยดน้ำเกาะด้านข้างนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นน้ำนะครับเปียกๆนะครับส่วนคูลเลอร์ล็อกเก็ตนี่ด้านข้างนี่แห้งสนิทนะครับแต่ก็จะมีความเย็นอยู่บ้างนะอาจจะมีความเย็นเล็ดลอดมาได้บ้างนะครับส่วนข้างล่างนะครับแห้งสนิทนะครับไม่มีอะไรสิ่งที่อยากรู้ต่อไปนะครับก็คือมันสามารถใช้กับขวดหรือว่ากระป๋องแบบไหนได้บ้างนะครับแบบแรกนะครับแบบนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับเครื่องดื่มขวดเล็กปริมาณ320 ml เดี๋ยวผมเอานี่ออกก่อนดีกว่าโอ้ขวดยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยนะแน่นอนจริงตัวนี้เป็นเครื่องดื่มขวดใหญ่นะครับปริมาณ620 ml เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะครับผมใส่ลงไปไม่ได้นะครับมันใหญ่เกินตัวนี้ตัดออกไปเดี๋ยวเรามาดูแบบกระป๋องกันบ้างนะครับอันนี้เป็นกระป๋องขนาด320 ml ใส่เข้าไปใส่ได้นะครับใส่ตัวนี้เข้าไปมันใส่ได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนแบบกระป๋องมันเตี้ยไปอ่ะเห็นไหมมันจะมีแก็บตรงนี้นะครับจะเป็นช่องว่างตรงนี้อาจจะทำให้ความเย็นเล็ดลอดออกมาได้นะครับถ้ามันพอดีมันน่าจะดีกว่านะจริงๆผมเคยลองดูแล้วนะครับผมก็เห็นว่ามันมีปัญหานี่แหละผมก็เลยมีวิธีแก้ไขปัญหานะครับผมรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษทิชชู่2แผ่นใส่ลงไปก่อนนะครับไม่ต้องพับไม่ต้องอะไรนะขยำทิ้งไปเลยแล้วก็ใส่นี้ลงไปนี่เป็นไงล่ะพอดีเลยนะครับก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะ
ต่อไปเป็นกระป๋องขนาด355 ml นะครับกระป๋องไซส์นี้อาจจะไม่ค่อยเจอที่บ้านเราเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะเจอเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าที่อินพอร์ตจากต่างประเทศนะครับเฮ้ยลืมทิชชู่ก่อนตอนนี้เราทิชชู่ออกแล้วนะครับใส่ลงไปปิดฝาพอดีเลยนะครับมันเหมือนจะโดนออกแบบสำหรับกระป๋อง355 ml นะครับใส่ลงไปแล้วมันพอดีเลยนะดูนี่นะครับถ่ายดูใกล้ๆนี่นะครับรอยตรงนี้ปิดสนิทเลยนะกระป๋องไม่ขยับนะครับผ่านไปนะครับต่อไปเป็นกระป๋องขนาด490 ml นะครับใส่ลงไปปิดฝาเอ้ยไม่ได้นะครับผมมันติดไอ้พลาสติกตรงนี้นะครับมันใส่ไม่ได้นะฝืนแล้วนะครับเดี๋ยวพังนะครับไม่เอาดีกว่าโอเคก็ตัวนี้ขนาด490 ml ใส่ไม่ได้นะครับขนาดขวดและกระป๋องที่สามารถใส่ได้ก็ประมาณนี้นะครับอีกอย่างนึงยังไม่จบนะครับในขณะที่เราใส่แบบกระป๋องนะครับปิดลงไปอุปกรณ์พวกนี้ไม่รู้จะเก็บที่ไหนใช่ไหมครับจริงๆเขาดีไซน์ให้เก็บได้นะครับใส่ตรงนี้ลงไปนะครับใส่ตรงนี้ลงไปแล้วก็ด้านล่างครับมันสามารถถอดได้ก่อนที่จะถอดนะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าตรงนี้มันเป็นที่เปิดขวดด้วยนะครับมันสามารถเปิดขวดได้นะครับนี่อย่างนี้นะครับไอ้ตรงตูดนี่จริงๆมันถอดได้นะครับมันสามารถหมุนได้แล้วเราก็เอาชิ้นนี้มาหมุนเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เอาชิ้นนี้ประกอบเข้าตรงนี้นะครับนี่เท่เลยก็โอเคนะโอเคเดี๋ยวผมประกอบกลับเข้าเป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวเราใส่ขวดไปเหมือนเดิมนะครับในกรณีที่เราอยากจะปิดจนหมดนะครับมันก็จะมีฝาปิดแล้วก็จะมีหูหิ้วให้ด้วยนะครับนี่ถือเดินไปเดินมาได้ด้วยนะเท่ดีนะผมว่าโอเคสรุปนะครับผมคิดว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันเก็บความเย็นได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็รูปลักษณ์มันก็ดูสวยงามแปลกตาดีนะครับผมว่าถือหิ้วไปไหนมาไหนเนี่ยก็ดูเท่ดีนะน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่เป็นสายชอบแคมปิ้งนะครับหรือไม่ก็เวลาไปนั่งจิบเครื่องดื่มข้างทะเลนะครับก็น่าจะโอเคนะมีติดรถไว้ผมว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา169 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจก็คลิกเข้าไปดูกันได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆอยู่บ้างนะครับใครมีคอมเมนต์หรือว่ามีคำแนะนำติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับหรือไม่ก็ไปกดติดตามที่เพจ Facebook Bond to Beer นะครับมีอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยตอบโต้กันได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Check the mic and make sure it sound right boys